เอกตื่นได้แล้วไอ้หลานรักเร็วๆมาช่วยลุงทำงานบ้านเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยเร็วๆดีวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากล้องกระซูมจังเลยเอาละไปผจญภัยกับหลานรักผมเลยนะครับรับใช้ลุงภาค3ลา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 สวัสดีเจ้าดำสวัสดีครับผมมาแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยแม่ไม่ธรรมดาเลยคือว่าเราเดินเล่นน่ะเราตื่นเช้ามากเลยวันนี้ฝันดีมากเลยอ่ะฝันว่าอะไรครับโอ้ฝันว่าคิดถึงเพื่อนเก่าน่ะเพื่อนเก่าเหรอครับใครครับรู้สึกว่าจะเป็นชื่อริวบางผู้หญิงใช่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่เพื่อนหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยป้าแกดิเฮ้ยเพื่อนเล่นเหรอขอโทษครับผมแล้วฝันว่าอะไรครับอ๋อฝันว่าที่แบบกอดด้วยนะเว้ยอันนั้นเฮ้ยใช่หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหตุ๊กพี่ผมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะบ้าเหรอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณลุงแซนนิสว่าคือผมมีอะไรจะถามหน่อยครับว่ามาแล้วไอ้คนที่ชื่อว่าริวอ่ะแฟนเก่าผมอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่แฟนเก่าเขาเรียกว่าจะเรียกว่าแฟนได้ไหมอ่ะไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วอ่ะเอ้าเคยเป็นแฟนกันไหมล่ะเคยครับสมัยเด็กครับเรียนตั้งแต่อนุบาลครับผมอ๋อล่ะก็ไม่รู้ดิลองไปถามคุณยายประชบดูนะลุงไม่รู้หรอกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องการให้ไปหาคุณยายประชบมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแกจะป่วยนะแล้วทำไมตื่นเช้าจังเนี่ยฮะก็พอดีเมื่อคืนผมฝันดีมากเลยครับฝันว่าอะไรไม่ใช่ฝันว่าใดครับฝันว่าอะไรครับนั่นแหละลุงพูดผิดไม่ได้ไงครับผมเบิ้งหน้าตีปากซะเว้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษว่ามาเล่ามาเมื่อคืนผมเล่าว่าไม่ใช่เล่าผมฝันว่าแบบได้กอดคนที่ชื่อว่าริวอ่ะแฟนเก่าผมอ่ะไม่ใช่แฟนเก่าเป็นแฟนวะหรือเปล่าไม่รู้ดิแล้วยังไงรู้สึกว่าผมฉี่แตกด้วยครับใช่ล่ะฉี่นี่ขาวๆหรือเปล่าเอ้ยลุงรู้ได้ไงฉี่นั่นแหละผมกำลังจะถามว่าผมเป็นหนองในหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกอ๋อครับหลานรู้จักคำว่าฝันเปียกไหมอ๋อฝันเปียกอ๋อเคยครับผมเคยฝันว่าผมจะฉี่เว้ยแล้วผมแบบเบ่งฉี่เต็มถิ่มไม่ใช่เฮ้ยแล้วคืออะไรอ่ะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาคุณลุงไปไอ้ทุยไปหาคุณยายประชบนะอะไรมันทุยเนี่ยลุงเป็นไรเนี่ยอ๋อเวลาลุงพูดผิดลุงจะทุยตลอดเลยอ๋อครับทุยเนี่ยนะครับแล้วทุยตามลุงทำไมเนี่ยฮะแล้วก็ลุงทุยก่อนไงครับผมเอ้ยพอแล้วแล้วทุยลุงขอเถอะหลานก็แม่เล่นกับลุงเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเราให้ผมไปไหนเนี่ยอ๋อไปหายายประชุบหน่อยเพราะว่าท่านไม่สบายมากเลยนะรู้สึกว่าแกจะเป็นป่วยเป็นโรคอะไรนะลิสีดวงกำเริบลิสีดวงกำเริบนี่โลกอะครับเนี่ยเอ้ามันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะนะเว้ยหรือเปล่าวะหรือลุงฟังข่าวมาผิดก็ไม่รู้เอาเป็นว่ายายประชุบย้ายมาแล้วโอ้แต่ว่าเรื่องของไอ้หนูเร็วลุงไม่รู้เรื่องหรอกเราไปถามยายประชุบดูนะเพราะว่าลุงก็ไม่ได้คุยกับยายแจ๋วมานานละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปแล้วกันเนี่ยมันอยู่บึงน้ำล่มเลื่อนอะจำได้ไหมที่บ้านหลังนั้นน่ะที่ลุงพาไปเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อครับได้เดี๋ยวผมมานะจะรีบมานะครับคุณครับฮะว่าอ๋อเปล่าครับเปล่าโอเคเจ้าดำอะไรครับผมไปที่บึงล่มลื่นโอ้ได้ครับผมไม่มีปัญหางั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณขี่หลังผมแล้วกันนะอ๋อเอ้ยชิบแวบ
แวบลอยแวบไปนี่ไงมึงล้มลื่นชึบอ้าวหวัดดีหวัดดีรู้สึกว่ามันพูดไม่ได้นะอะไรแกพูดได้ไงผมไม่ใช่บ้าผมเป็นหุ่นยนต์เฮ้ยทำไมนายพูดเสียงเหมือนคุณลุงเซนดิสเลยโอ้คือว่าผมชอบดัดเสียงไงก็พูดอยู่ว่าผมชอบดัดเสียงดูเสียงหัวเราะชวนลายมากให้ผมรอตรงนี้ไหมครับได้แหละได้แหละชึบชึบฮะปึ๊บทำอะไรผมวะอะไรทำอะไรผมเนี่ยรอตรงนี้แหละนะโอเคก๊อก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 ครับก๊อก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 หลายก๊อกครับหลายก๊อกครับก๊อกก๊อกหลายก๊อกใครเข้ามาเหรอคะผมเองครับแชมป์ครับอ๋อแชมป์เหรอเข้ามาเลยยายประชุมใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาหาใครเหรอคะก็มาหายายไงครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ายายไม่สบายใช่ไหมครับก็ปกติดีนะใครบอกไม่สบายล่ะอ๋อคุณลุงแซนดิสครับผมสงสัยเขาจะฟังข่าวมาผิดแหละแล้วที่จริงยายก็สบายดีนะมีอะไรหรือเปล่าแชมป์อ๋อคือว่าผมต้องการที่จะถามว่าริวอยู่ไหนครับผมไม่ได้เจอริวนานมากแล้วครับอ๋อริวเหรออ๋อมันอยู่กรุงเทพน่ะอ๋ออยู่กรุงเทพเหรอครับแล้วเขาจะมาตอนไหนครับอ๋อไม่รู้สิแต่ว่าไปหาแม่แจ๋วไหมล่ะแม่ของริวน่ะแม่แจ๋วเหรอครับอ๋อแม่แจ๋วผมไม่ได้เจอนานแล้วนะเนี่ยนั่นแหละอยู่ชายป่าด้านนู้นน่ะหลังบ้านเนี่ยอ๋อครับผมงั้นเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวแชมป์อะไรครับช่วยเอาแอปเปิ้ลไปให้ลุงแซนดิสได้ไหมอ๋อได้ครับอยู่ไหนครับผมเนี่ยอยู่ตรงกล่องเนี้ยอ๋อครับอ๋อขอบคุณมากครับผมแล้วก็ฝากบอกลุงด้วยนะว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมคำ พูดเหมือนกันเลยรู้ราตรีมาจากใครโอเคสวัสดีเจ้าดำครับผมโอ้ยช่วยปล่อยผมทีเดี๋ยวโอ้ผมจะเป็นบอดบวมปอบบวมตายห่าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแก้เชือกก่อนครับเร็วๆครับโอ้ยจะจมน้ำแล้วเนี่ยใครบ้าเอาให้ผมเป็นเอ้ยจะโอ้ยโหยเร็วๆสิครับแป๊บสิชึบปุ๊บเอ้าคุณแชมป์ทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดิชึบโอ้ยไม่ได้ว่ะ เดี๋ยวเฮ้ยชึบปุ๊บไม่ได้ว่ะคุณแชมป์ครับว่าทำไมไม่อ้อมหลังบ้านแล้วขึ้นไปที่ระเบียงล่ะครับนั่นสิโง่ตั้งด่าเอ้าหลุดแล้วนี่โอ้ใช่ไงครับโอ้หลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายตลกปะเนี่ยเอ้ยผมขอโทษครับเราไม่ใช่เพื่อนนายนะโอ้ขอโทษครับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจลาเล่นลาเล่นลาเล่นอ๋อเหรอลาเล่นไปด้วยเหรอครับเนี่ยขำห่าอะไรมาดิครับผมประจำที่ครับลุงแซนดิสว่าคุณยายประชุมบอกว่าเอาแอปเปิ้ลมาฝากด้วยแฮโอ้โหแอปเปิ้ลจากสวนสดๆชอบมากๆเก็บไว้ในกล่องครับลุงทำไมไม่กินไก่สักตันเลยอ๋อยังไม่หิวน่ะช่วงนี้ลุงไดเอทเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปนอนไปมันดึกละไปครับชึบแชมป์ตื่นมาหาเขาหน่อยสิเขาอุตส่าห์มาหาเนี่ยไปนั่งเล่นตรงนู้นด้วยกันเร็วตื่นหน่อยตื่นสิ
เฮ้ยลุงเมื่อคืนผมฝันอีกแล้วฝันว่าอะไรผมฝันว่ามีลิวมาปลุกผมด้วยกางเกงเป็นอะไรขาวๆก็ปกตินะลุงเดี๋ยวผมมานะออกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกดีใจจังเลยอ่ะโอ้โหเธอสวยงามมากเลยนะเนี่ยเอาละไปหาลุงเอ้ยไม่ทุยไม่ใช่ไปหาป้าเอ้ยไปหายายประชุบยายเซนิดหรือยายประชุบวะประชุบดิลุงเซนิดนั่นมันลุงเราวะโถเอ้ยเอาละชวบก็หลายก็ครับมาเลยค่ะเฮ้ยลุงไอ้ยายครับอะไรลุงเหรอคะอ๋อป่าผมพูดผิดคือผมหล่นแล้วตอนนี้ผมต้องการหาแม่แจ๋วมากเลยครับอยู่ไหนครับอยู่ชายป่าแต่ขอบคุณครับผมเอ้าชึบเอ้ยชวบแวบว่ายน้ำข้ามทะเลไปเลยวู้ฮู้รู้สึกดีใจจุงเลยวันนี้เจ้าปลาหมึกน้อยไม่น้อยแล้วมั้งเนี่ยโอ้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย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 เอ่ยไหนเอ่ยเอ่ยไหนวะว่าแต่คนละแฟกอ้าวเดี๋ยวผิดทางฮะไหนวะโอ้โหบ้านอยู่ตรงโคดหน้าผาสุดยอดอ่ะสวยจับไปเด็ดเลยนะครับเนี่ยชึบนี่เดี๋ยวว่าแต่เขาจะให้เราขึ้นแบบนี้เลยเหรอหุ้ยจ้าอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บขาโอ้ยไม่ได้เล่นเลยเราโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีแม่แจ๋วครับว่าคือริวอยู่ไหนครับอ๋อริวเหรอนี่ใครเนี่ยหน้าคุ้นๆแชมป์หรือเปล่าเออใช่ครับโอ้โหโตมานี่หล่อเป็นกองเลยนะเหมือนกองขี้เลยอะหล่อเป็นกองเหมือนกองขี้นี่ชมใช่ไหมก็ชมสิแม่หน้าตาอย่างกับปลวกอวกาศเฮ้ยดูดีไปหมดเลยอะครับผมแล้วริวอยู่ไหนครับอ๋อริวเหรอไปเรียนอยู่กรุงเทพเดี๋ยวมันก็มาเร็วๆนี้แหละช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยแต่ว่ายายแจ๋วจำผมได้ปะจำได้ดิหน้าปกอวกาศถ้าไม่ติดว่าเป็นแม่แฟนแล้วกูตบทีมเลยอะไรเปล่าครับเปล่าแล้วกินอะไรมาหรือยังเนี่ยยังครับผมแล้วอะไรครับปากไม่มีอะไรคุยกับยายประชุบอยู่ไหมตอนนี้คุยอยู่ครับก็เพิ่งคุยมาเมื่อกี้ครับเอาผลไม้ไปฝากยายประชุบด้วยผลไม้อะไรครับอยู่ในกล่องเดี๋ยวถ้าลิวมาเดี๋ยวจะบอกให้ไปหาปลวกอวกาศคนแรกเลยครับผมได้ครับแอปเปิ้ลเหรอเฮ้ยเหมือนยายประชุบเลยแอปเปิ้ลอันนี้ใช่ของที่ให้ยายประชุบใช่ไหมครับก็ใช่ไงให้บ่อยมากให้เท่าไหร่ก็หมดยายนี่ชอบแจกนะบอกไว้ก่อนไม่ได้นินทาเลยเนี่ยอ๋อครับไปเลยนะครับผมอย่าเพิ่งรอฉันนินทาก่อนมาฟังคือพอดีว่าผมมีธุระเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปชิงช่องด้วยยิงแกตายอะไรงี้ครับผมแล้วก็จะต้องไปปลูกป่าดำน้ำอะไรประมาณนี้ครับผมปลูกป่าดำนาประมาณนั้นครับล่ะครับใช่ครับไปแล้วครับผมไปเลยเด้อแม่แฟนของเราทำไมดูแบบช่ำมาเถอะโอเคเอาผลไม้ให้ยายประชุบชึบเฮ้ยเดี๋ยวริวก็กลับมาแล้วนี่แจ๋วไปเลยจะได้เห็นหน้าลิวชัดๆไม่อยากเห็นในฝันอีกแล้วว้าว
ยายปริชุบครับคะผมมีผลไม้มาฝากครับจากแม่แจ๋วอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมขอกลับก่อนนะครับค่ะโอเคชูเย็ดดอดิวจะมาแล้วเอ้ยเห็นหน้าเราอาจจะแบบตกใจก็ได้เห็นผีอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วเราจะต้องปลูกต้นไม้เอาดอกกุหลาบไปให้เขาว้าคิดแล้วรู้สึกเขินไปละกลับบ้านเราดีกว่านอนกลางวันนี่แหละดีแล้วอ้าวสวัสดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเจอริวหรือเปล่าครับก็ไม่เจออ่ะเดี๋ยวเขาก็คงกลับมามั้งเขาไปเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้ครับไปเลยนะครับอ๋อครับอุ้ยพูดครับกับผมด้วยนะโอ้เขินจุงเลยลุงครับอะไรนอนกันนะครับเออไม่หัดทำงานบ้านนอนอย่างเดียวเฮ้ยไอ้หลานคนนี้นี่